ผมนายสุรวัฒน์ยุพรภักดีโรจน์เจ้าของฉายาแต่แพ้ซิ่งปัจจุบันทำฟาร์มแพะอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับผมเคยติดคุกมาก่อนเคยก้าวพลาดแต่ว่าถ้าเรามาคิดทบทวนและทำใหม่ทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ผิดมันก็สามารถทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ไม่มีใครให้โอกาสเราได้นอกจากเราให้โอกาสตัวเองก่อนเพื่อที่จะกลับใจและก้าวต่อไปได้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคนไทยหัวใจไม่ท้อวันนี้ครับเป็นนักสู้ที่เคยมีชีวิตติดลบมาก่อนแต่มุ่งมั่นสร้างอาชีพจนสามารถเป็นเจ้าของฟาร์มแพะยุพรภักดีโรจน์ในเขตอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับชีวิตเขาต้องผ่านอุปสรรคและได้รับกำลังใจจากที่ไหนบ้างจึงสามารถพาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้เดี๋ยวเราไปพบและพูดคุยกับแต่แพะซิ่งกันครับสวัสดีครับแต่สวัสดีครับเจเล่แล้วนี่กำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังตรวจสุขภาพแพะอยู่ครับโหแล้วนี่ทำไมมันผอมนะอ๋อแพะตัวนี้เพิ่งเอาเข้ามาแล้วก็เราต้องทำการตรวจสุขภาพแล้วก็ทำการทดลองยาครับจะทำยังไงให้เขาอ้วนขึ้นแล้วก็จำหน่ายต่อไปครับโอ้โหแล้วตัวนี้ทุกวันเลยป่ะก็ถ้ามีแพะเข้าใหม่ก็ทุกวันนานไม่ได้กว่าเขาจะรูปร่างโอเคก็ประมาณเดือนกว่าครับเดือนกว่าก็อ้วนแล้วใช่ครับอยู่ที่เราว่าปรับอาหารสูตรไหนครับครับแล้วก็การให้ยาสำคัญที่สุดครับผมสงสัยว่าทำไมแต่ถึงมาทำฟาร์มที่จังหวัดนครนายกเป็นคนที่นี่เหรอไม่ใช่ครับจริงๆแล้วผมเป็นคนชัยนาทแล้วก็มาได้แฟนที่นครนายกครับอ๋อก็เลยมาปักหลักที่นี่ใช่ครับทราบประวัติว่าแต่จริงชีวิตติดลบอยากรู้เหมือนกันว่าก่อนหน้าที่จะมาอยู่ที่เนี่ยมันติดลบอะไรฮะคือตอนประมาณ20กว่าประมาณ23 24ผมต้องโทษคดียาเสพติดครับคือโดนจับ2จำหน่ายครับครับ2จำหน่ายก็คือหมายถึงว่าค้าแล้วก็เสพด้วยครับนั่นแหละครับโอ้เลยโดนเข้าไปอยู่ในเรือนจำครับศาลนานมั้ยศาลตัดสินยกมา9ครับ9ปีแล้วก็ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคือไม่เคยต้องโทษไม่เคยกระทำความผิดเหลือ4ปี6ครับครับจำอยู่ในเรือนจำ3ปี11ครับแล้วอยู่ในนั้นเป็นไงบ้างคนอยู่ในนั้นน่ะลำบากคือลำบากแล้วคือมันไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันอยู่แล้ว1 อยากจะได้อยากจะกอดพ่อแม่ก็ไม่ได้กอดกอดลูกก็ไม่ได้กอดมันสิ้นเหมือนกับว่าชีวิตเราอ่ะมันหมดอิสรภาพไปแล้วคือมันสูญเสียหมดทุกอย่างแล้วผมก็ตอนนั้นก็เหมือนกับว่าทํายังไงก็ได้จะออกข้างนอกอย่างเดียวพยายามอยากจะออกนี่คือพยายามทำยังไงให้มีพฤติกรรมที่ดีที่สุดเพื่อจะได้ลดโทษใช่ครับแล้วก็พอดีมันมีโครงการของกำลังใจขององค์พาที่นำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำในความคิดของผมแวบแรกก็คือว่าผมไม่ได้คิดอะไรผมคิดแค่ว่าอยากจะออกมาข้างนอกคือ อยากจะได้รับอิสรภาพคือ อย่างน้อยเราก็ได้เห็นโลกข้างนอกว่าเห็นเดือนเห็นตะวันว่าขึ้นทางไหนออกทางไหนแล้วแค่นั้นเองแต่จริงๆไม่ได้ว่าอยากจะเข้าร่วมโครงการว่าโครงการเป็นยังไงมายังไงได้ผลประโยชน์ยังไงผมไม่ได้คิดตรงนั้นเลยครับแล้วตอนนั้นคิดแค่อย่างเดียวคิดแค่อยากจะออกมาข้างนอกใช่ครับแต่เข้าร่วมโครงการกำลังใจแล้วเขาสอนอะไรบ้าง1ก็ต้องเกษตรเป็นหลักก็จะมีทางด้านปศุสัตว์ก็คือการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงแพะ2คือการปลูกผักสวนครัวแล้วก็จะมี3คือพืชไร่ก็จะเป็นพวกมันพวกอ้อย4ก็จะเป็นการสอนให้เราประหยัดเก็บเล็กผสมน้อยเพื่อที่จะอุดรอยรั่วต่างๆครับทำไมเราถึงได้พ้นโทษเร็วกว่าปกติด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงท่านพระราชทานอภัยโทษผมได้อภัยโทษแล้วออก
ออกวรรณภัยครับวันที่ออกมารู้สึกไงรู้สึกดีใจมากเลยครับคือมันเป็นอะไรที่ว่าจากที่เราอยู่ในมุมมืดแล้วได้ออกมาอยู่ข้างนอกอ่ะมันเหมือนกับว่าอิสรภาพของเราได้กลับมาแล้วเพราะผมอยู่ในนั้นอ่ะแฟนผมก็ทิ้งวันที่ออกอ่ะดีใจที่ได้กอดพ่อแม่มันเป็นอะไรที่ว่าไม่มีอีกแล้วที่จะได้ตรงเนี้ยพอผมออกมาก็ไปสมัครงานก็ไม่มีที่ไหนรับมาขับรถไถปันนาได้ไล่ละ20บาทวันนึงก็300กว่าบาทไม่พอพอไม่พอปุ๊บพอดีที่นครนายกมีเปิดรับสมัครพนักงานขับรถผมก็ได้มาสมัครแล้วก็ได้ทำงานที่นครนายกงานผมทำที่นั่นมีความสุขมากเลยคือให้ทำทุกอย่างเราก็ทำทุกอย่างคือเหมือนกับว่าเราพร้อมที่จะกลับใจแล้วพิสูจน์ให้คนอื่นรู้ว่าเราอยากจะกลับตัวเป็นคนดีจริงๆแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างเดียวคือจนวันหนึ่งมีอะไรมาผ่ากลางใจคือเขาตรวจสอบประวัติเราย้อนหลังแล้วก็เชิญเราออกครับแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับแพพอดีแฟนคนปัจจุบันของผมครับไปเดินงานกาชาดกันก็ไปเหมือนกับสะดุดตาที่แพป้อนนมก็เลยตัดสินใจคุยกันว่าเฮ้ยเราน่าจะเลี้ยงเหมือนสวยงามเนาะก็เลยคุยกับแฟนแล้วก็ตัดสินใจซื้อแพจำนวน4ตัวที่นั่นแหละครับโอ้ซื้อแพแต่ตอนนั้นไม่มีงานทำเนี่ยคือตอนนั้นที่อบต.แห่งหนึ่งในหมู่บ้านเขาเปิดรับสมัครผมก็มาสมัครที่นั่นแล้วก็ได้ทำงานที่นั่นก็ใช้เงินเดือนจากแม่บ้าน ใช้เงินเดือนจากที่ทำงานอบต.ผมทำงานอยู่อบต.ประมาณเกือบ2ปีมีแพทั้งหมด180ตัวโอ้โหซื้อตอนแรกก็เอาไปฝากเขาเลี้ยงที่โรงเรียนเตรียมครับคือตรงนั้นเรารู้จักกันก็เอาไปฝากเขาคือทางบ้านเขาไม่ให้เลี้ยงสัตว์อะไรเลยคือไม่เคยเลี้ยงคือแถวนี้จะให้เลี้ยงแต่ควายโอ้เก็บเงินเก่งนะสะสมค่อยๆซื้อแพทีละตัวแต่ไปฝากเขาเลี้ยงครับแล้วที่ตรงนี้มาได้ไงคือที่ตรงนี้ต้องบอกว่าต้องขอบคุณทางครอบครัวแฟนครับคือเป็นที่ของครอบครัวแฟนคือป้าเขาให้มาแค่2อย่างคือค้อนกับมีด2อย่างผมก็มาทำตรงนี้กลางวันทำงานกลางคืนมาถางหญ้ากลางวันทำงานมาถางหญ้าจนทำตรงนี้ให้เป็นเหมือนกับว่าโล่งสามารถทำใช้สอยประโยชน์ได้ครับโหทำอยู่นานไหมปีไหนที่ทำประมาณปี58ครับปี58พอพื้นที่เริ่มเหมาะสมเริ่มเข้าที่ประมาณสัก 3-4 เดือนเราก็ถ้าเราแพ้ไว้นู่นเราวิ่งบ้านไปที่แพ้แล้วก็ไปที่ทำงานเงี้ย3ที่ผมก็เลยตัดสินใจคุยกับแฟนว่าเราเอาแพ้ไว้นี่ก็ค่อยๆเริ่มปลูกบ้านให้แพ้แล้วก็เอาแพ้เข้าหลังบ้านเขาอนุญาตป่ะยังครับพออยู่ไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์เขาเข้ามาดูก็ถึงได้รู้ว่าเราเอาแพ้มาเลี้ยงแล้วว่าไหมตอนแรกเขาก็มีนิดหน่อยครับแล้วอยู่ดีวันดีคือดีมาถึงเราจะทำฟาร์มแบบจริงจังไปเอาความรู้ที่ไหนมาคือความรู้ของผมตอนแรกผมว่าไม่รู้จะไปหาไหนคนสมัยแต่ก่อนความรู้เขาจะไม่บอกกล่าวฟาร์มนู้นก็ปิดฟาร์มนี้ก็ปิดถามก็ไม่บอกก็ค่อยๆเสิร์ชหาในเน็ตหาใน Google ว่าอันนี้เป็นยังไงว่าถ้าแพะไม่สบายเป็นยังไงเราต้องใช้วิธีไหนแก้อะไรเลี้ยงไปด้วยพร้อมกับเรียนรู้วิธีเลี้ยงเขาไปด้วยนี่ผมว่าปัญหาอุปสรรคต้องเยอะเยอะแน่ครับเยอะแน่ครับก็คือมันก็จะมีทั้งโดนหลอกขายมาตอนแรกๆผมโดนหลอกเราไม่มีประสบการณ์อะไรเงี้ยคือแพะสายพันธุ์นี้อาจจะราคา 3,000 แต่ว่าหลอกขายเรา 5,000 อย่างเงี้ยเราซื้อแพะมาประสบปัญหาแพะตายเกือบครึ่งแสนแต่ว่าทางบ้านก็บอกว่าแต่เลิกเลี้ยงเถอะเราไม่ใช่อาชีพของเราอะไรประมาณเนี้ยแต่ผมก็บอกแฟนว่าในเมื่อเราทำแล้วเรารักแล้วเราต้องทำให้สำเร็จมันมีการเรียนรู้ผมก็ได้สมัครไปเรียนรู้ทางสมาคมแพะแกะแห่งประเทศไทยก็ได้ไปศึกษาตรงนั้นมาการใช้ยาแพะสังเกตอาการเป็นยังไงสายพันธุ์เป็นยังไงการประกวดเป็นไงผมก็ได้จากสมาคมแพะแกะแห่งประเทศไทยมาพัฒนาต่อยอดให้ฟาร์มของเราได้มาตรฐานและมีความมั่นคงขึ้นครับร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดย45ปีปตท.จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกันร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดย45ปีปตท.จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า70ปี
ป็นแปลงเกษตรที่ผมได้นำมาปรับใช้อ่ะพี่อ๋อนี่แปลงเกษตรที่เรียนมาจากข้างในใช่ครับเดินจำครับอันนี้จะเป็นการทำโคกหนองนาที่ลดพื้นที่การปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามาเพิ่มรายได้จากการเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยครับทำไมถึงเน้นสัตว์เป็นหลักเลยอ่ะผมเป็นคนขี้เกียจครับขี้เกียจดูแลต้นไม้ก็คือ1ต้นไม้ถ้าเราไม่รดน้ำวัน2วันอ่ะมันก็อาจจะตายได้แต่การที่เราขุดบ่ออย่างเงี้ยเราเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้งเราไม่ได้ให้อาหารเป็นอาทิตย์ก็สามารถอยู่ได้เออเนาะผมนี้ไม่เคยคิดแต่คนส่วนมากจะคิดว่าต้องปลูกแต่ผมก็คิดว่าปล่อยดีกว่าเพราะมันเป็นอิสระดีให้เขาใช้ชีวิตของเขาแบบอิสระเหมือนเราที่ไปหาเราก็อยากได้ชีวิตอิสระของเราใช่ไหมโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นบ่อเลี้ยงเหมือนกับผสมผสานคือมีทั้งปูมีทั้งหอยพวกนี้ครับหลักการเดียวกับปลูกผักปลูกพืชที่เป็นไร่นาส่วนผสมใช่ครับเพราะผสมผสานนี่เขาอยู่พึ่งกันอย่างกับต้นไม้อ่ะครับบางคนเขาก็จะถากให้เตียนเลยใช่ไหมพี่แต่ผมบอกไม่ปล่อยไว้ให้รกแบบนี้กำลังดีคือสร้างความชุ่มชื้นให้ต้นไม้เราไม่ต้องมารดน้ำบ่อยสามารถดูดจากโคกหนองนานุ่นมาใช้ได้เลยจริงๆพอเข้าใจเขาทุกอย่างมันง่ายกว่าเดิมใช่ครับถ้าไม่เข้าใจเขาพยายามปรับแต่งเรายิ่ง เขาเรียกอะไรนะเรายิ่งดัดแปลงยิ่งแต่งมากมันก็ยิ่งลำบากกับเราแต่ถ้าเราปรับตัวเองให้เข้ากับธรรมชาติมันก็อยู่ได้พี่เหนื่อยไหมเนี่ยดูแลสวนนี้ถามว่าเหนื่อยไหมไอ้การเหนื่อยเหนื่อยอยู่แล้วครับแต่เหนื่อยยังไงให้เราภูมิใจแล้วหายเหนื่อยได้สิ่งที่เราทำอ่ะเราภูมิใจอ่ะไม่มีอะไรไม่มีคำว่าเหนื่อยพี่มันดูแล้วมันก็หายได้เข้าไปเดินดูในฟาร์มของแต่แล้วแหมเห็นแต่ละที่เป็นเรื่องเป็นราว ความรู้วิธีการทำฟาร์มของเรานี้คือได้มาจากในรั้วในเรือนจำใช่ครับเล่าให้ฟังหน่อยสิเอามาดัดแปลงใช้ยังไงบ้างอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างรายจ่ายในครอบครัวก็คือ1เรื่องกับข้าวทางโครงการก็บอกเราอยากกินอะไรก็ปลูกกันนั้น2อ้าวเราอยากกินปลาเราต้องทำไงเราก็ต้องเลี้ยงปลาคนอื่นอาจจะบอกเอ้ยซื้อดีกว่าแค่10บาท20บาทแต่ถามว่าถ้าเราซื้อ1ครั้ง20บาท10ครั้งก็200แล้วนะครับแต่ถ้าเราทำตรงเนี้ยข้าวเราก็ยังอยู่เต็มเราสามารถเอาเงินตรงนั้นไปใช้จ่ายอย่างอื่นได้ครับการใช้ชีวิตของเราเหมือนคนต่างถิ่นเหมือนกันนะเพราะเราไม่ใช่คนที่นี่เราใช้หน้าแล้วมาอยู่ที่นี่แล้วมาเลี้ยงแพะเต็มไม่หมดเลยครับชาวบ้านคนรอบข้างเขามีปฏิกิริยาไหมต้องบอกตรงเลยว่ามีแน่ก็คือ1เราอาจจะเหมือนชาวบ้านเขาที่ว่าเราชอบทำงานกลางวันกลางคืนเราก็มาทำในบ้านกลางวันทำงานข้างนอกเสร็จแล้วเราเห็นเด็กๆที่ว่าเคยติดยาอะไรประมาณนี้ก็จะดึงเด็กตรงเนี้ยมาช่วยทำงานตอนเย็นหลังจากทำงานของเขาประจำแล้วเขาตอนเย็นเขาจะมาช่วยทำงานนี้สอนให้เขาเลิกยาเพื่อที่จะไม่มีเวลาไปมั่วสุมเหมือนคล้ายเหมือนเปิดศูนย์ที่ให้ทำหารายได้เสริมใช่ครับแต่กึ่งๆบำบัดเขาใช่ครับเขาก็จะได้ประโยชน์หนึ่งได้ความรู้จากการปลูกผักเลี้ยงชีพเลี้ยงปลาเลี้ยงทุกอย่างที่เราสอนในนี้แล้วมันเกิดปัญหาอะไรฮะก็น่าจะดีนะคือมุมมองถามว่าดีไหมดีสำหรับเราดีมาก uh-huh. แต่ว่าด้วยเหตุผลที่ว่าเราเคยมีอดีต uh-huh. เราเคยต้องโทษ uh-huh. มันก็เลยมุมมองตีกลับมาหาว่าเรามั่วสุมก็มีผู้หวังดีครับได้แจ้งกับทางตำรวจว่าเรามีแหล่งมั่วสุมมีฐานผลิตยาบ้า uh-huh. มีอาวุธปืน uh-huh. อยู่ในภายในบ้านเรา uh-huh. จนทางเจ้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าที่กรมน.มาประมาณสัก30กว่าคนได้พร้อมผู้ใหญ่บ้านมาหาเล่าเลยอ่ะมาที่บ้านครับคนที่แสดงว่ามาโดนจับติดคุกรอบอ่ะเกือบครับเกือบติดครับคือด้วยที่ทางเจ้าหน้าที่คือเราคุ้นเคยกันคือเหมือนกับว่าเรารู้จักว่าเขารู้จักเราในนามของเหมือนกับว่าธรรมชาติบำบัดผู้ยาเสพติดครับโคกับคุมประพฤติที่ว่าร่วมงานกันคือเอาเด็กมาช่วยสอนวิชาชีพให้ก็ได้พูดคุยแล้วตรวจสอบว่ามันไม่ได้เป็นความจริงอย่างที่เขาได้แจ้งความมาก็เป็นอีกหนึ่งผมว่าถามว่าเคืองไหมผมก็เคืองแต่อีกหนึ่งใจผมก็ดีใจที่สามารถให้คน30คนเนี่ยที่เข้ามาในวันนี้ได้รู้จักฟาร์มผมแล้วก็นำไปบอกต่ออีก
เหมือนกลายเป็นสื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ใช่ครับเป็นการประชาสัมพันธ์ฟาร์มผมเป็นในตัวแต่และอย่างที่การมาเรียกทำฟาร์มแพะเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาชีพหลักอาชีพนี้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวเราได้ขนาดไหนตอนแรกมันอาจจะดูเหมือนกับว่าไม่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เหมือนกับเกษตรกรเลื่อนลอยแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองในมุมลึกขี้แพะเราก็สามารถขายได้ตอนนี้ผมขายอยู่กระสอบละ40 บาท มันจะมีไม้กระถินที่แพะกินเขาจะเลือกลอกออกแต่เปลือกมันจะเหลือแกนในเราก็สามารถเผาถ่านขายได้ตัวแพะสามารถขายได้ตั้งแต่หัวจดเท้าทุกอย่างสามารถกินได้หมดนมแพะนมแพะเทียบเท่ากับนมมารดาของนมคนเลยคือสามารถให้เด็กกินได้ลูกชายคนเล็กของผมดื่มนมแพะตอนแม่เขาท้องก็ดื่มนมแพะภูมิคุ้มกันดีอะไรดีสมองดีผมว่าการเลี้ยงแพะสามารถจุนเจือครอบครัวได้แล้วก็สามารถเลี้ยงครอบครัวอยู่ได้ถ้าเรารู้จักในการจัดการในระบบของฟาร์มครับแสดงว่าทุกวันนี้ก็รายได้หรือชีวิตที่เป็นอยู่ได้ก็เนี่ยก็ฟาร์มแพะที่เราทำวิชาชีพนี้จะยังกระจายต่อให้คนอื่นได้อีกนะครับ ก็ตอนนี้ผมก็ทำอยู่2ที่ก็จะมีที่ชัยนาทด้วยที่ชัยนาทก็จะให้พ่อเป็นคนดูแลก็สามารถผมก็จะเลี้ยงทั้งที่นี่ดูแลทั้งที่นี่แล้วก็ดูแลทั้งที่บ้านที่ชัยนาทด้วยเราสามารถสร้างความอุ่นให้พ่อแม่ได้ว่าไปแทบทุกวันไปแทบทุกอาทิตย์บางทีสามสี่วันไปทีบางทีอาทิตย์นึงไปทีเงี้ยจากที่ว่าเราอยู่ไกลกัน200 กิโลประมาณ200 กว่ากิโลกลับเหมือนอยู่แค่เอื้อมแค่คืบคือเหมือนกับว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันกลายเป็นอาชีพสามารถสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวที่แน่นและดีขึ้นด้วยครับโอ้บางทีมันมุมที่ไม่เห็นเลยมิตินี้เนาะครับโควิดล่ะเข้ามากระทบชาวบ้านทั้งหมดเลยฟาร์มเรากระทบไหมถามว่ากระทบไหมเต็มๆครับก็คือการที่โควิดมาเนี่ยตลาดก็ต้องปิดการส่งออกก็ส่งไม่ได้ครับการเคลื่อนย้ายมันก็ลำบากถามว่าถ้าเราไม่ขายแพะเราก็เยอะเราก็จำเป็นต้องเอาแพะออกไปก่อนเพื่อที่จะลดค่าอาหารค่าดูแลในช่วงโควิดผมก็โดนไปหลายเหมือนกันก็คือโดนไปเกือบหลักแสนเหมือนกันมันต้องระบายออกคือจากที่เราออกไม่ได้เราทำยังไงที่จะให้คนมาซื้อได้เราก็ต้องลงขายใน Facebook มันก็มีช่องทางที่จุนเจือจากรายได้ที่หายไปมันก็จะค่อยๆดีขึ้นประคองอยู่ได้ครับโอ้โหแม่แต่นี่เป็นคนขวนขวายนะถ้าพูดถึงหาทางออกเจอทางตันไม่คือไม่ได้ปล่อยผ่านไปผ่านมาดีขึ้นแล้วก็เจอเหตุการณ์มาตลอด คือมันไม่ได้สมูทใช่ครับครอบครัวแหละเวลาทุกครั้งที่มันสะดุดเขาให้กำลังใจยังไงบ้างทางครอบครัวแฟนผมเป็นคนดีอย่างนึงคือแฟนผมจะเป็นไม่เลือกว่าเราจะทำอะไรผิดพลาดว่าถึงจะยังไงแกก็จะให้กำลังใจว่าเริ่มใหม่ทำใหม่ทำให้ดีกว่าเก่าถ้าเกิดเราประสบแล้วเราถอยอันนั้นคือเราล้มเหลวแต่ถ้าเราประสบกับความลำบากความเลือกไรเราสามารถก้าวผ่านมันมาได้อันนั้นอ่ะคือสุดยอดคือกำลังใจจากครอบครัวเนี่ยสำคัญที่สุดทุกอย่างมันอยู่ที่ครอบครัวครับถ้าครอบครัวเข้าใจเราเราก็สามารถเดินต่อได้ครับร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาโก๋แก่มันทุกเม็ดร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา45ปีปตท.จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้แต่ครับประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะมา10กว่าปีครับองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นนี้เราได้มีโอกาสถ่ายทอดให้ใครไหมครับของผมก็จะถ่ายทอดอยู่ประมาณ3-4 องค์กรก็คือ1ให้กับชุมชนก่อนสิ่งแรกที่เราต้องได้ก็คือเราต้องให้ชุมชนเพื่อที่จะสร้างรากฐาน2หน่วยงานภาครัฐมีพัฒนาสังคมแล้วก็จะมีเกษตรกรส่วนอีก1สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรือนจำเรือนจำเป็นอะไรที่สำคัญมากกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่สิ่งนี้ผมได้ไปถ่ายทอดกับนักโทษผู้ต้องขังหรือผู้กระทำความผิดที่ก้าวพลาดมาให้มาต่อสู้กับข้างนอกว่าโดยที่ว่า
ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์หรือว่าติดลบมันก็จะสร้างรากฐานให้ก้าวไปอาชีพที่มันคงได้ครับมาถึงวันนี้แต่รู้สึกภูมิใจอะไรมากที่สุดสิ่งที่ภูมิใจครับคือเราสามารถทำพื้นที่อย่างเงี้ยพื้นที่เล็กๆของครอบครัวที่ไม่มีใครเห็นคุณค่าเราสามารถพัฒนาให้มาเป็นส่วนรู้ให้กับชุมชนให้กับหน่วยงานต่างๆได้เข้ามาเรียนรู้เนี่ยผมว่าไม่มีอะไรเกินนี้แล้วที่ว่าจะภูมิใจนะสำหรับผมอะทำให้คนมองเราแบบว่าคนที่เลวอ่ะสามารถกลับมาเป็นคนดีแล้วมาเผยแพร่คือมานำความรู้ให้กับช่วยเหลือเกษตรกรหรือว่าหน่วยงานภาครัฐต่างๆอ่ะให้มีความรู้อ่ะผมว่าไม่มีอะไรที่จะภูมิใจมากกว่านี้เราภูมิใจแล้วก็ต้องนึกถึงสิ่งที่เราทำให้ภูมิใจคือต้องขอบคุณโครงการกำลังใจขอบคุณแม่จอยที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับผมได้เล่าเรียนมาสำหรับคนที่ขาดไม่ได้เลยคืออาจารย์ขวัญชัยที่คอยให้กำลังใจและคอยให้แนะนำเราว่าอย่ายอมแพ้เราต้องสู้ตลอดในเมื่อเราสู้ถึงจะแพ้กี่ครั้งถ้าเราไม่ยอมแพ้เราก็สามารถก้าวผ่านอันนั้นมาได้ครับเห็นแต่พูดถึงโครงการกำลังใจอยู่บ่อยๆครับรู้สึกไงบ้างกับโครงการนี้คือโครงการกำลังใจเอาง่ายเลยครับเหมือนกับให้ชีวิตใหม่ผมครับก็คือเหมือนกับคนที่มืด8ด้าน10ด้านอะไรเงี้ยคือมองอะไรไม่เห็นแล้วแต่มีโครงการตัวนี้มาจุดกำลังใจเราเหมือนกับว่าฉุดเราจากเหวขึ้นมาเหมือนกับปรับเปลี่ยนชีวิตที่ว่าคนดูถูกสามารถให้คนยกย่องได้ผมว่าโครงการกำลังใจเนี่ยเป็นโครงการที่มอบชีวิตใหม่ให้ผมถือว่าเป็นหิ่งของผมครับจะรู้สึกประทับใจครับไม่ได้โครงการนี้ผมว่าคงไม่ได้คงไม่มีแต่แพ้ซิ่งวันนี้ครับถามใจนึงทำงานอย่างเงี้ยมีความสุขไหมถามว่ามีความสุขมันความสุขคนละแบบบางทีผมว่าอาชีพของผมทำแล้วมีความสุขแต่เราต้องอยู่ในอาชีพที่สุจริตไม่ทำแล้วเดือดร้อนใครไม่ทำแล้วเป็นภาระใครได้อยู่กับครอบครัวมีความสุขได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาทุกวันมันขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นคนกำหนดและวางแผนเองผมว่าที่ผมอยู่ทุกวันนี้ไม่มีตังก็มีความสุขครับถึงแม้เส้นทางจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ตาแพ้ซิ่งหรือสุรวัตรยุพรภักดีโรจน์ก็ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาพยายามยืนหยัดสร้างอาชีพที่สุจริตเพื่อเลี้ยงครอบครัวรวมทั้งยังถ่ายทอดประสบการณ์และเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนที่เคยพลาดผิดให้ได้กลับมามีชีวิตใหม่และมีความสุขเช่นเดียวกับเขาครับและนี่ก็คือคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้กลับมาพบกับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับและในช่วงท้ายรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีๆในงาน SX 2023มหกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนครับภายในงานมีกิจกรรมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในตัวคุณที่จะช่วยปรับพฤติกรรมเปลี่ยนทัศนคติใหม่ไปตามเทรนด์โลกอัปเดตเทรนด์สุขภาพและสุดยอดนวัตกรรมทางการแพทย์รวมถึงแนวคิดการพัฒนาความยั่งยืนในกระบวนการผลิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์อีกทั้งยังมีงานศิลปะสะท้อนมุมมองความยั่งยืนในหลากหลายรูปแบบและโซนที่น่าสนใจสำหรับน้องๆจะมาร่วมสนุกกับการเรียนรู้ในโลกของแมลงตัวจิ๋วกับบทบาทสำคัญต่อโลกที่ยั่งยืนใบนี้พร้อมกับกิจกรรมเสริมทักษะความคิดอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถเพลิดเพลินไปกับเทศกาลอาหารเพื่อโลกจากเชฟชื่อดังพร้อมช็อปสินค้างานคราฟต์โดนใจวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้อย่าพลาดไปร่วมกิจกรรมดีๆได้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 20:00 นนะครับโครงการกำลังใจบอกต้องคิดบวกเสมอถ้าเราคิดลบมันจะติดลบตลอดแต่วันหนึ่งวันใดถ้าเราปรับเปลี่ยนนิสัยเราปรับเปลี่ยนใจเราคิดบวกใครจะทำร้ายเราเราขอให้เป็นบวกจะทำร้ายเรากี่ครั้งเราคิดบวกพอใครมาทำร้ายเราก็หยุดชะงักคิดเลยนับ1-10ก่อนเลยครับโครงการกำลังใจบอกว่าต้องนับ1-10ก่อนถึงจะทบทวนว่าอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำเราต้องคิดบวกครับ